ือนที่ชอบแบบทำกับพี่เซนบ่อยๆอ่ะหรอใช้นางเอิญอะมันจะต้องอะไรวะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันตายไปหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มที่ใครเริ่มที่พี่ต้นสวัสดีครับต้นครับสวัสดีค่ะ FJ Sen ค่ะสวัสดีครับคิมครับผมสวัสดีค่ะ FJ Fern ค่ะสวัสดีค่ะ FJ ว่านค่ะสวัสดีครับ FJ นะครับคราวนี้มาพูดถึงเบรกดีกว่าเบรกคืออะไรคะเป็นสถานที่ที่รวบรวมคนหน้าตาดีมีความสามารถค่ะแล้วก็เปิดเพลงเพราะค่ะเฟสย่อมาจาก F ย่อมาจากแฟชั่นค่ะ L ย่อมาจากไลฟ์สไตล์ E ย่อมาจาก Extraordinary และ Experience ค่ะไม่รู้สึกดีจริงๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะกับพี่ FJ ทุกคนด้วยใช่ตื่นเต้นมากๆแต่ก็สนุกค่ะในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้จะถามนิยามของคำว่าเฟรชของแต่ละคนเฟรชก็คือเป็นคลื่นวิทยุที่เจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเปิดเพลงฮิตติดต่อกัน10เพลงเลยนะฮะก็สามารถฟังเพลงได้ยาวๆเลยครับอืมค่ะแล้วก็เรามีแบบหลายช่องทางในยุคนี้เนาะก็แบบ Flex นี่คือเหมือนฉันรู้สึกว่ามันก็เป็นความ flexible ของพวกเราที่เรามีความต่างแต่ก็ลงตัวแล้วก็ทุกคนในทุกเพศทุกวัยที่แบบเป็นผู้ฟังเป็นชาว Flex 104.5 เนี่ยก็มาฟัง Flex 104.5 มา connect กันได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วตอนนี้ Flex connect ค่ะพูดได้ขนาดนี้เหรอไล่ต่อไปสำหรับผมก็เฟล็กซ์เป็นครอบครัวที่โตขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีคนเข้ามาฟังเรื่อยๆเรามีช่องทางให้คนเข้ามาคอนเนคกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงกิจกรรมต่างๆนะครับผมให้คนมาร่วมสนุกแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สนุกสนานครับค่ะเฟซสำหรับเฟิร์นนะคะเฟิร์นว่าเราเป็นคลื่นน้องใหม่ที่จะมาเปลี่ยนวงการวิทยุเลยอย่างนี้คือเฟิร์นรู้สึกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยในยุคที่เป็นดิจิตอลแบบนี้ที่ทุกคนสามารถฟังเพลงไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่ตลอดเวลาอยากจะฟังเพลงอะไรก็เปิดได้ทำไมยังต้องฟังวิทยุอยู่สำหรับเฟิร์นเลยรู้สึกว่าเฟซนอกจากจะเปิดเพลงแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มคนผู้ฟังของเราแล้วเพลงที่เราเปิดเฟิร์นรู้สึกว่าเสน่ห์ของวิทยุคือการที่เราแบบอยู่ๆเปิดมาแล้วเราได้ฟังเพลงที่เราแบบเฮ้ยไม่ได้ฟังมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฟิร์นรู้สึกว่ามันก็คือเสน่ห์ที่ยังคงอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลื่นที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังแน่นอนนะเครียดมากๆเลยเราไปที่นะก่อนแล้วค่อยปิดท้ายที่ว่าขอเฟล็กในคำแสดงคือมันคือการโอ้อวดใช่ป่ะแต่ว่าคลื่นเราก็คือเหมือนเป็นการโอ้อวดเพลงเพราะๆโอ้อวดความสุขโอ้อวดไลฟ์สไตล์เก๋ๆมันคือแบบว่ามีความ extraordinary ในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งกิจกรรมที่เรามีทั้งเพลงที่เราเปิดแล้วก็บรรยายไม่ได้จริงเซ่ด้วยค่ะหน้าตาของเซ่นะคะนะคือการ connect ครับนอกจากเพลงเพราะๆแล้วเนี่ยเรามีการ connect กับคนฟังเนี่ยตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เนาะที่เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหารให้ถึงบ้านล่าสุดเราแจกที่พักไปแล้วด้วยโซโซพีเทลหัวหินเราแบบเรามีการคอนเนคกันตลอดเวลาเทคโนโลยีแกเจ็ตเราก็กำลังจะแจก iPhone 13ด้วยนะฮะรีบดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ไว้ด้วยนะครับต่อไปนะคะเป็นช่วง1คำถาม3คำตอบพี่ๆ Flex พร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะคำถามแรกทำยังไงเมื่อเห็นว่าตุ๊กแกอยู่ในห้องน้ำค่ะพี่เฟิร์นพีคค่ะด่าค่ะโทรบอกครับเดินไปหาครับแล้วก็ยิ้มให้ครับพี่ต้นเหมือนที่ชอบแบบทำกับพี่เซนบ่อยๆอ่ะหรอช็อตยิ้มหนึ่งช็อตให้ต้นหน่อยแล้วให้ยิ้มให้พี่เซนอ่ะไม่ได้เราต้องยิ้มให้เซนคนเดียวดิเมื่อกี้ยิ้มให้กล้องไปแล้วป่ะถ้าเจอครูอยู่ตรงหน้าจะทำยังไงคะพี่ว่าเดินออก
่อไปค่ะแล้วก็จบแล้วเพราะว่าเดินหนีไปแล้วไม่มีอะไรแล้วจะตอบยังไงมีคนเวลามีคนบอกว่าเราหลอกครับพี่นะอ๋อขอบคุณครับก็จริงครับแล้วก็เรื่องจริงนี่หรอก็จริงแล้วไงก็มันจริงเขาบอกไปได้สมมุติว่าโดนหมาวิ่งไล่ในซอยจะทำยังไงคะพี่เซนเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปค่ะฟ้องแม่ค่ะเขาเรียกให้พี่ต้นมาช่วยสรุปพี่ต้นคนปล่อยหมาป่ะถ้าของหายจะหายยังไงที่เจอคะพี่เดินหาครับโทรถามใครสักคนครับผมแล้วก็ดวงยุบเดินดูดวงเคยถามไหมเคยครับคนอื่นไหนแม่บ้านถ้าหลับตาจะเห็นอะไรไปเต็มเห็นความมืดค่ะเห็นอาหารค่ะแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่เห็นนะปกติหลับปุ๊บหลับเลยอ่ะแล้วไม่เห็นความรักของเราเหรอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ถ้าขอให้ทำอะไรครับพี่ว่านกินน้ำค่ะกินอะไรกินเบียร์ค่ะกินนอกจากกินน้ำก็กินลูกอมอ่ะลูกอมที่มันทำให้ชุ่มคอไม่เปรี้ยวถ้าเปรี้ยวยิ่งคอแห้งค่ะข้อต่อไปนะคะเมนูกับข้าวที่เคยหัดทำครั้งแรกค่ะพี่เฟิร์นไข่ดาวไข่เจียวผักคะน้าค่ะอ้าวก็มันง่ายสุดมันเป็นเบสิกของคนทำนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทอดไข่ได้นะบางคนยังพลิกไข่ไม่เป็นเลยนั่นคือกูนั่นเองถ้าสลับร่างกับใครก็ได้ในโลกนี้อยากสลับร่างกับใครคะพี่ทราวิสสก็อตครับโพสต์มาโลนครับแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กครับคุณอยากสลับร่างกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กครับผมอยากเป็นผู้นำเมตาเวิร์สครับจะทำยังไงถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วโลกเรากลายเป็นสีชมพูครับพี่ต้นแฮปปี้หัวเราะครับหัวเราะแล้วก็ออกไปวิ่งครับทำไมเราออกไปวิ่งอย่างไม่รู้คิดมั่วตอนอยู่ในสระว่ายน้ำจะทำยังไงครับพี่นัทเรียกให้คนช่วยครับนวดตัวเองครับกีดยืดมันครับเดี๋ยวกีดอีกแล้วด่ามาดิต่อไปเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะมีเกมมาให้พวกพี่เล่นชื่อเกมว่าวาดนิดวาดหน่อยกติกาในการเล่นเกมนะคะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ3คนแล้วออกมาจับฉลากเลือกหมวดแต่ทีมต้องส่งตัวแทนออกมาวาดภาพลงในกระดาษ1คนส่วนผู้เล่นอีก2คนนะคะเป็นคนทายทั้งหมด10ภาพภาพเดียวก็จะตายแล้วนะคิดเลยหรอภายในเวลา1นาทีนะคะทีมไหนตอบถูกมากที่สุดเป็นผู้ชนะทีมที่แพ้จะโดนบทลงโทษสุดโหดร้ายจากทีมงานอ่ะหนูแบ่งทีมให้เลยใครบ้างเราจะเป็นทีมเพื่อนหญิงพลังหญิงโอเคสบายแล้วสบายแล้วได้เลยบอกเลยว่าบารมีเขามันไม่ถึงเราอยู่แล้วตื่นเต้นของใช้แน่เลยอ่ะมันยาวๆอ่ะอะไรอ่ะในห้องไงง่ายเพราะว่ามันจะเหลี่ยมๆเลขาคณิตอ่ะพร้อมไหมคะสบู่อะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วนะคะ5 4 3 2จับเวลาค่ะไอ้ว่านสู้เขาพูดออกมาเลยก็ได้ขันชื่อขันนะสบู่โถส้วมโถส้วมชักโครกอาบน้ำค้อนอะไรอ่ะ
ต่ยังกว่าจะว่าเสร็จแต่ละตัวค่อยๆพูดคำว่าเครียดเครียดนี่ก็เครียดแล้วแหละ4 3 2ไปค่ะผิดหมาถูกต้องป่ะนี่หมาเลยแมกกะพุนอะไรแมกกะพุนแมวแมวถูกต้องเฮ้ยรู้ได้ไงวะหมาไงวะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันตายไปหมดแล้วจระเข้ข้ามข้ามสิงโตเฮ้ยอันนี้ฮิปโปแกะแกะโอ้ยอะไรเนี่ยข้าข่าวถูกต้องโอ้ยฮิปโปเนี่ยเผ็ดปะเนี่ยตะกะตายตายตายไอ้น้ำเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่ามันเป็นแนวอะไรอ่ะตักแตนหรอและไม่ใช่แล้วเขาดูแล้วเพนกวินเพนกวินไม่ใช่ใครจะไปตอบแทนเพนกวินสิงโตสิงโตยังยังเพิ่งดิเฮ้ยเอาทีมที่ได้หมวดของใช้ในห้องน้ำภายในเวลา1นาทีได้ไปทั้งหมด7คำตอบ7เราแพ้โอ้ใบจ้า5หรือ6เราชนะคนได้8หรือเปล่ากลัวได้8อ่ะหมวด3ไม่ได้หรอกเต็มที่ก็6ถูกไปทั้งหมดครับผมติดตามรายละเอียดได้ข้างล่างนี้เลยครับแคสต์ท็อกแม่บ้าน